บทเรียนราคาแพงของขบวนการเอกราชของคาตาลันที่ถูกสเปนและสหภาพยุโรปกดทับอย่างเจ็บแสบเขียนได้ดีนะฮะทำให้คนเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของความพยายามที่จะแยกตัวไปเป็นเอกราชของแคว้นแคตาลอญญาซึ่งก็สร้างความปั่นป่วนแต่แยกที่สเปนในระดับหนึ่งเมื่อนึกถึงความพยายามในการแยกตัวเป็นเอกราชก็มักจะนึกถึงประเทศในช่วงยุคก่อนๆที่มีการเรียกร้องอิสรภาพและเอกราชจากการยึดครองของลัทธิอาณานิคมเสียส่วนมากแต่ก็มีการเรียกร้องการเป็นเอกราชโดยใช้เหตุผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อหนึ่งในข้ออ้างของการเรียกร้องเป็นเอกราชโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการเรียกร้องจากข้ออ้างสิทธิในการปกครองตนเองซึ่งเป็นการอ้างว่าตนไม่ใช่เชื้อชาติศาสนาหรือวัฒนธรรมเดียวกับประเทศเดิมและต้องการแยกตัวเป็นประเทศเอกราชทั้งที่ในยุคปัจจุบันรัฐบาลกลางส่วนใหญ่ในโลกนั้นได้มอบอำนาจการปกครองตนเองในรูปแบบของอำนาจปกครองท้องถิ่นอำนาจปกครองพิเศษหรือแม้แต่อำนาจปกครองตนเองตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องแบ่งแยกเป็นประเทศเป็นเอกราชใหม่ด้วยซ้ำหากสังเกตดูจะพบว่าชาติเกิดใหม่ในช่วงยุค2000ที่ได้แยกตัวเป็นเอกราชด้วยเหตุผลด้านวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับลัทธิอาณานิคมในศตวรรษก่อนหน้ามักจะอยู่ในทวีปเอเชียหรือแอฟริกาแต่กลับไม่ค่อยพบอยู่ในทวีปยุโรปมากนักหากไม่นับกรณีความขัดแย้งชาติภายในอดีตของประเทศยูโกสลาเวียเหตุผลสำคัญที่ความพยายามในการแยกตัวเป็นเอกราชช่วงยุค2000เป็นต้นมาด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมของทวีปยุโรปหลายกระบวนการมักประสบความล้มเหลวด้วยหลายสาเหตุปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เป็นกระดูกสันหลังสำคัญของการเกิดชาติใหม่ซึ่งมีกระบวนการเรียกร้องเอกราชหลายกลุ่มที่ล้มเหลวจากกรณีของดินแดนที่หวังจะแยกตัวเป็นเอกราชก็ยังคงต้องอาศัยความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากรัฐบาลกลางอยู่หรือแม้แต่ปัจจัยด้านการเมืองหลายประเทศในยุโรปก็มีการเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลท้องถิ่นในหลายพื้นที่สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้แบบเต็มที่ซึ่งส่งเสริมการปกครองตนเองแบบสันติและสามารถบริหารอำนาจทางการเงินได้ด้วยตนเองไม่ต้องแยกตัวเป็นเอกราชซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่ามากอีกทั้งในการจัดตั้งชาติเกิดใหม่ในยุโรปก็มีความยากลำบากอันสาหัสด้วยความเป็นโครงสร้างเชิงสถาบันของประเทศในทวีปยุโรปที่มีความแน่นหนาทั้งในเรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงรวมทั้งการเข้าร่วมในกติการ่วมต่างๆที่มักจะมีระยะเวลาค่อนข้างนานในการเข้าร่วมข้อตกลงต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนสูงวงเล็บแปลว่ามันงานพิธีการเปเปอร์เวิร์กมันเยอะมากซึ่งอันนี้ก็จริงอย่างเช่นสหภาพยุโรปที่การพิจารณาการเข้าร่วมอาจจะใช้เวลาหลายปีในการเพียงที่จะเข้าร่วมในองค์กรทางเศรษฐกิจเท่านั้นกรณีของกระบวนการเรียกร้องเป็นเอกราชคาตาลุญญาก็เช่นเดียวกันที่มีความพยายามในการเรียกร้องเป็นเอกราชจากสเปนด้วยผลทางวัฒนธรรมและภาษาที่มีความแตกต่างจากสเปนและยังมีมุมมองทางด้านเศรษฐกิจที่มองว่าสเปนนั้นสูบเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแคว้นคาตาลันเมืองสำคัญคือบาร์เซโลนาที่มีสัดส่วนทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งและมองว่าการแยกดินแดนจะส่งผลดีกว่าที่เป็นอยู่หากมองเพียงองค์ประกอบของการแยกตัวเป็นเอกราชกรณีของคาตาลุญญามีความเป็นไปได้สูงที่สามารถแยกตัวได้จริงทั้งด้วยปัจจัยด้านการเมืองที่มีผู้คนสนับสนุนเป็นจำนวนมากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่รองรับและปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นตนเองอยู่หลายเรื่องซึ่งขาดเพียงอำนาจต่อรองซึ่งสามารถได้จากอำนาจจากการทูตอำนาจทางการทูตหรืออำนาจทางการทหารโดยในประเทศเกิดใหม่แทบทั้งหมดในทวีปเอเชียและแอฟริกาหลังยุค2000เนี่ยมักจะมีอำนาจทางการทหารหรือไม่ก็อำนาจทางการทูตด้วยกันทั้งสิ้นแต่ในกรณีของขบวนการแยกตัวเป็นเอกราชคาตาลุญญาที่ถึงขั้นสามารถจัดทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชโดยรัฐท้องถิ่นคาตาลัญญากลับประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทั้งที่มีสัญญาณดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จในการแยกตัวเป็นเอกราชโดยสันติในทวีปยุโรปสมัยใหม่สาเหตุสำคัญของความล้มเหลวที่คาตาลุญญานี้มีทั้งประเด็นภายในประเทศและประเด็นระหว่างประเทศในประชาคมยุโรปโดยประเด็นภายในประเทศนั้นการเรียกร้องเป็นเอกราชนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญของสเปนและการจัดทำประชามติก็ไม่ได้เป็นการจัดทำโดยถูกต้องตามกฎหมายของสเปนซึ่งในภายหลังก็ได้มีการดำเนินคดีกับแกนนำสำคัญของขบวนการดังกล่าวเป็นจำนวนมากนอกจากนี้การแยกตัวเป็นเอกราชโดยสันติของคาตาลุญญาด้วยเหตุผลด้านวัฒนธรรมนำไปสู่การแยกตัวของหลายชาติพันธุ์และหลายกลุ่มก้อนในสังคมในยุโรปได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะในยุโรปก็มีขบวนการเรียกร้องเอกราชในลักษณะเดียวกับคาตาลุญญาอยู่เป็นจำนวนมากในหลายประเทศซึ่งต่อให้รัฐบาลกลางหลายประเทศจะยินยอมให้รัฐบาลท้องถิ่นปกครองตนเองได้ระดับหนึ่งแต่คงไม่ยอมให้แยกตัวได้อย่างแน่นอน
ตรงนี้จึงทำให้ขบวนการแยกตัวเป็นเอกราชคาตาลุญญาไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากประชาคมยุโรปมากนักเพราะมองว่าถ้าสามารถแยกตัวได้สำเร็จก็จะส่งผลแบบลูกโซ่ต่อประเทศอื่นเช่นเดียวกันนะฮะก็เรื่องลูกโซ่สำคัญนี่คือเหตุผลที่จีนเขาต้องยึดฮ่องกงให้ได้สำเร็จทางการปกครองเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นลูกโซ่ไปที่พื้นที่อื่นๆนะฮะเอาจริงๆแล้วในกรณีของคาตาลุญญาถ้าสเปนปล่อยเนี่ยเรื่องมันจะไม่จบเพียงแค่นั้นหากคาตาลุญญาต้องการที่จะเข้าร่วมองค์กรหรือข้อตกลงต่างประเทศของประชาคมยุโรปก็จะต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างยาวนานและรอบคอบโดยในการเข้าร่วมแต่ละข้อตกลงตามประสาการปฏิบัติงานและระบบงานขององค์กรขนาดใหญ่ยุโรปซึ่งจะเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต้องแบกรับเพื่อเพียงที่จะรับสิทธิ์อะไรต่างๆที่เคยได้รับเดิมจากการอยู่กับสเปนหนักยิ่งกว่าในหลายข้อตกลงของยุโรปอย่างการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือการเข้าถึงตลาดเศรษฐกิจร่วมในยุโรปหรือcommon market เนี่ยนะฮะsingle market นอกจากจะใช้เวลาหลายปีในการพิจารณาและการปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขของข้อตกลงแล้วนั้นก็ยังต้องมีการลงนามรับรองโดยสมาชิกสหภาพยุโรปเดิมในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์โดยค่าเฉลี่ยเวลาการเป็นสมาชิกกับภาพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9ปีแน่นอนว่าสเปนสามารถเตะถ่วงหรือวีโต้คาตาลุญญาด้วยเหตุผลสารพัดอย่างซึ่งจะเป็นการถ่วงเวลาเข้าร่วมสหภาพทางเศรษฐกิจให้ช้าลงไปอีกถ้าสเปนจะทำและระหว่างที่คาตาลุญญายังไม่มีข้อตกลงทางเศรษฐกิจกับยุโรปการค้าขายระหว่างกันก็จะยิ่งมีความยากลำบากจากทั้งกำแพงภาษีนำเข้าส่งออกพิธีสารศุลกากรที่มักใช้เวลาอยู่พอสมควรหรือแต่กฎเกณฑ์ที่มีความเข้มงวดมากกว่าการอยู่ในชายคาเดียวกันกับประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่แล้วอย่างสเปนในบริบทที่มีความเป็นอิสระจากรัฐบาลอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วในปัจจุบันดังนั้นแล้วกรณีของคาตาลุญญานั้นสามารถบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวเป็นประเทศเป็นเอกราชเนี่ยเกิดใหม่ในช่วงยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้มีความง่ายดายในการบรรลุเป้าหมายให้เกิดขึ้นจริงและยิ่งโครงสร้างเดิมของประเทศเดิมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งและกลุ่มทวีปที่ดำรงอยู่มีข้อตกลงร่วมกันต่างๆเป็นจำนวนมากตามประสารัฐสมัยใหม่การจะแยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชย่อมเป็นเรื่องซึ่งยากแสนสาหัสโดยเฉพาะกับภูมิภาคที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนหนาแน่นอย่างภูมิภาคยุโรปและคงเป็นบทเรียนราคาแพงให้แก่ขบวนการเรียกร้องเอกราชอื่นๆบนโลกได้เป็นอย่างดีคนที่เขียนคือชยอนะให้ความรู้ได้ดีให้ความรู้ได้ดีคือเอาจริงๆแล้วพวกนี้เขาต้องจะบอกว่าโดยกระบวนการและพิธีการ1มันไม่จำเป็น2มันไม่คุ้ม3มันปั่นป่วนวุ่นวาย4มันเป็นเรื่องซึ่งสามารถทำข้อตกลงทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลกลางในประเทศสเปนไปได้แต่ผมไม่ได้มองในมุมที่เขามองนะผมรู้สึกในมุมที่เขามองมันเป็นมุมทางวิชาการและให้ผลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่ประเทศใหม่ต้องเจออะไรเงี้ยผมมองในมุมที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันมันสามารถทำได้ซึ่งแต่ว่าในกรณีของคาตาลุญญามันเป็นมุมที่จริงๆแล้วคนซึ่งอยู่ที่บาร์เซโลนาเขามองว่าเขามีความเจริญมากกว่าไงเขามองว่าเขากำลัง foot the bill เขากำลังเป็นฝ่ายซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูที่เหลือในสเปนเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกับกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศซึ่งกำลังพัฒนาในโซนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วผมกลับมองว่าบางคำถามพอคุณเริ่มถามแล้วแล้วคุณได้คำตอบเสร็จแล้วคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซึ่งตอบคำถามนั้นได้จริงอ่ะมันแค่จะสร้างความไม่พึงพอใจต่อมาเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วมันค่อยๆสร้างปริร้าวรอยร้าวในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นบางเรื่องมันไม่ควรจะไปเริ่มถามได้ซ้ำไปเพราะเริ่มถามแล้วมันคุณเริ่มเซตโดมิโน on costเดินหน้าไปสู่การที่มันจะแตกแยกด้วยกันจนได้มันก็เลยนำมาสู่ที่ผมเขียนบทความนั่นแหละเรื่องการหว่านเมล็ดพันธุ์เรื่อง self determination ผมไม่ชอบเลยเวลาได้ยินคำว่าปกครองตนเองปกครองตนเองมันผิดคำพูดซึ่งใช้มันเป็นคำอธิบายทางด้านรัฐศาสตร์ซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกผมชอบมากกว่าเวลาบอกเฮ้ยถ้าจะมีการเลือกผู้ว่าราชการเองอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการใช้คำว่าปกครองตนเองมันคนละเรื่องแล้วผมคิดว่าหลักๆอ่ะในศึกระหว่างซ้ายกับขวาส่วนใหญ่มันก็เอาชนะกันที่คำพูดนะฮะมันเอาชนะกันที่ภาษา